ก๊อตแล้วฮะครับครับอาราวาสพระกันก่อนนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมอะระหังมะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิจะได้ครับครับเอาได้ครับเปิดแหละเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ก่อนเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่4สิงหาคมกันยายนก็ไปพุทธศักราช2567รายการธรรมะหลังบิณฑบาตวันนี้เราเปิดห้องเรียนวิชาพุทธานุพุทธประวัติกล่าวคือนามวิชาพุทธประวัติในนักธรรมชั้นตรีอนุพุทธประวัติในนักธรรมชั้นโทรวมเป็นพุทธานุพุทธประวัตินักธรรมชั้นเอกในนักธรรมชั้นเอกนั้นก็เรียนควบกันสองอย่างนั่นคือหนึ่งปฐมสมโภชแล้วก็สองก็เรียนประวัติของพระพุทธสาวกลักษณะของปฐมสมโภชคือการเรียนพุทธประวัติที่ลึกซึ้งกว่าเดิมปฐมสมโภชก็แปลว่าปฐมสมโพธิการคือการตรัสรู้แรกตรัสรู้หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า early buddhism early buddhism คือพระพุทธศาสนาในยุคต้นพุทธกาลอย่างนั้นปฐมก็คือต้นปฐมสมโภชก็คือศึกษาในต้นพุทธกาลแต่ว่าเริ่มนำมาซอยให้มีความละเอียดมากขึ้นดังที่นักธรรมตรีมีบ้างหรือบางอย่างไม่ค่อยมีครับอันนี้ก็ขอนิมนต์ท่านอาจารย์ทิติวรทินโนได้อ่านญาติโยมที่สนใจนักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอกหรือพระที่วัดไหนก็บอกมาได้ว่าชมรายการด้วยมิมุนครับครับต่อไปจะว่าถึงพระมารดาทรงพระสุบินนิมิตครับโอ้สำคัญมากหลังจากอภิเษกสมรสแล้วพระนางสิริมหามายากำลังบรรทมอยู่ได้ทรงพระสุบินนิมิตแปลกประหลาดอย่างหนึ่งว่ามีดวงดาวลอยเด่นเปล่งปลั่งอยู่บนเวหาดวงหนึ่งมีรัศมี6อย่างดุจไข่มุกสีดอกกุหลาบณเบื้องบนรัศมีอันวิจิตรนั้นปรากฏว่ามีช้างเผือกเชือก1มีงา6งาค่อยๆเคลื่อนจากอากาศต่ำลงมาทุกทีก็ยุระยาดเข้าสู่พระครรภ์เบื้องขวาของพระนางเมื่อพระนางตื่นบรรทมให้เกิดความปรีดาปราโมทย์อย่างเหลือล้นพอดวงอาทิตย์อุทัยไขแสงขึ้นรัศมีแจ่มจรัสรุ่งโรจน์ไปครึ่งหนึ่งของพิภพพระราชเทวีจึงกราบทูลพระสุบินนิมิตให้พระราชสวามีทรงทราบพระเจ้าสุทโธทนะจึงตรัสให้หาพราหมณ์หมู่ราชการมาทำนายได้รับคำพยากรณ์ว่าพระราชโอรสในพระครรภ์นั้นจะเป็นอัครบุรุษมีอานุภาพมากถ้าดำรงอยู่ในคารวาสวิสัยจะได้เป็นพระบรมจักรพรรดิถ้าออกบรรพชาจะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่แท้
ต่อไปเป็นพระโพธิสัตว์ประสูติครับครั้นถึงเวลาพระโพธิสัตว์จะเสด็จสมภพเกิดนิมิตดังนี้คือเวลาบ่ายแห่งวันประสูติของพระนางสิริมหามายาเสด็จประพาสพระอุทยานประทับอยู่ในอยู่ภายใต้ต้นสาละมีกิ่งสาขาอุดมดกหลื่นไปด้วยใบอันสดใสและดอกอันมีกลิ่นหอมเมื่อจวนจะถึงการประสูติต้นสาระก็โน้มกิ่งสาขานั้นมาปกป้องเหนือพระนางที่พื้นธรณีมีบุพชาติงอกขึ้นรองรับธาราอันใสดุจแก้วเจรไนหลั่งออกมาเพื่อสะสมในที่สุดพระนางก็ประสูติพระโอรสซึ่งประกอบไปด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการทีนี้มาดูมหาปุริสลักษณะ32ยาวเลยดูครับหมายถึงลักษณะของมหาบุรุษได้แก่ลักษณะของผู้มีบุญญาธิการครับเกิดจากการรักษาศีลและสั่งสมบารมีมาช้านานถึง32ประการคือ 1. พระบาทประดิษฐ์ตั้งลงด้วยดีเมื่อทรงเหยียบพระบาทจดพื้นขวาพระบาททุกส่วนเสมอกันเมื่อทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอกันใต้ขวาพระบาททั้งสองมีลายจักรประกอบด้วยมงคล108ประการ 3. ส้นพระบาทยาวพระบาทแบ่งออกเป็น4ส่วนปลายพระบาท2ส่วนลำพระชงแข้งตั้งในส่วนที่3และ4ส้นพระบาทนั้นสีแดงงามข้อ 4นิ้วพระหัตถ์นิ้วพระบาทกลมงามเรียวยาวเสมอกัน 5. ขวาพระหัตถ์ขวาพระบาทอ่อนนุ่มเป็นนิด 6. ขวาพระหัตถ์ขวาพระบาทมีลายดั่งตาข่าย 7. หลังพระบาทนูนดุจสังคว่ำและมีข้อพระบาทอยู่เบื้องบน 8. พระชงเรียวดังแข้งเนื้อทราย 9. ขณะประทับยืนพระวรกายตั้งตรงพระหัตถ์ยาวจรดพระชานุโดยไม่ต้องโน้มพระวรกายลง 10. พระคุยหะเล่นอยู่ในฝักคือองค์กำเนิดหดเล่นข้าวข้างใน 11.พระวันนะเหลืองงามดั่งทองคำ 12. พระชวีวันละเอียดธุลีละอองมิติดต้องพระวรกายได้ 13. พระลมชาติขนมีขุมละเส้นขุมละเส้น 14. พระลมชาติมีสีเขียวสนิทขดเป็นทักษิณาวัตรเวียนขวา3รอบและมีปลายช้อนขึ้น 15. พระวรกายตรงดุจกายพรหมสง่างามสมบูรณ์สมส่วน 16. พระมังสะเนื้อเต็มในที่จะแห่งได้แก่หลังพระหัตถ์ทั้งสองหลังพระบาททั้งสองพระอังสาบ่าทั้งสองลำพระสอคอไม่ได้เห็นเส้นปรากฏออกมาภายนอก 17. พระวรกายส่วนหน้าสมส่วนบริบูรณ์สง่างามดุจราชสีห์ 18. พระปริสดางคือหลังครับเต็มเสมอกันตั้งแต่บั้นพระองค์เอวขึ้นไปถึงพระศอคือคอ 19. พระวรกายพระวรกายกับวาของพระองค์เท่ากันเหมือนมณฑลต้นนิโครธนิโครธต้นไทรครับข้อ20ครับลำพระสอกลมเสมอกันคอครับที่21เส้นประสาทสำหรับรับรสอาหารดีเลิศ22พระหนุคางดุจคางราชสีห์23พระทนมี40ซี่เบื้องบน20เบื้องล่าง20ที่24พระทนเรียงเรียบเสมอกัน25พระทนสนิทกันดีมิได้ห่าง26
พระทาทะเขี้ยวทั้งสี่ซี่ขาวงามบริสุทธิ์27พระชิวหาอ่อนกว้างยาวกว่าขนทั้งปวงกว่าชนทั้งปวงยาวลิ้นยาวครับ28พระสุรเสียงก้องกังวานดุจเสียงเท้ามหาพรหมและพระระดุจนกกาละเวก29พระเนตรเขียวสนิท30พระเนตรสดใสดังตาคู31พระอุณาโลมสีขาวนวลเหมือนปุยฝ้ายบังเกิดระหว่างพระขนงอุณาโลมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับ32พระเศียรกลมงามพระพักมีอุณหิตคือลักษณะเหมือนมีกรอบหน้าอนุพยัญชนะ80ครับอายุอนุพยัญชนะหมายถึงลักษณะข้อปลีกย่อยหรือส่วนประกอบเสริมของพระมหาบุรุษมี80ประการ1มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเหลืองงาม2นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเรียวออกไปโดยลำดับแต่ต้นจนปลาย3นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทกลมดุจนายช่างกลึงไว้อย่างดี4พระนขาทั้ง20มีสีแดง5พระนขาทั้ง20นั้นงอนงามช้อนขึ้นเบื้องบนมิได้โค้มลงเบื้องต่ำ6พระนขาเกลี้ยงกลมสนิทมิได้เป็นริ้วรอย7ข้อพระหัตถ์และข้อพระบาทซ่อนอยู่ในพระมังสะมิได้สูงขึ้นออกมาภายนอก8พระบาททั้งสองเสมอกันมิได้เล็กหรือใหญ่กว่ากัน9พระดำเนินงามดุจการเดินแห่งช้าง10พระดำเนินงามดุจการเดินแห่งราชสีห์11พระดำเนินงามดุจการเดินแห่งหงส์12พระดำเนินงามดุจการเดินแห่งโคอุสภราช13ขณะยืนจะย่างพระบาทนั้นยกพระบาทเบื้องขวาย่างไปก่อนพระกายเยื้องไปเบื้องขวาก่อน14พระชานุมณฑลเกลี้ยงกลมงามบริบูรณ์ไม่ได้เห็นอัศบ้าปรากฏออกมาภายนอก15มีกริยาของบุรุษบริบูรณ์คือไม่ได้มีกริยามารยาทคล้ายสตรี16พระนาภีมิได้บกพร่องกลมงามมิได้ผิดปกติในที่ใดที่1 17พระอุทรมีสันฐานอันลึก18ภายในพระอุทรมีรอยเวียนเป็นทักษิณาวัตร19ลำพระโพลทั้ง2กลมงามดุจลำสุวรรณพัทรี20ลำพระกรทั้งสองงามดุจงวงแห่งช้างเอราวัณ21พระอังคาพยพใหญ่น้อยทั้งสองจำแนกเป็นอันดีคืองามพร้อมทุกสิ่งหาที่ตำหนิไม่ได้22พระมังสะที่ควรจะหนาก็หนาที่ควรจะบางก็บางทั่วทั้งวรกาย23พระมังสะไม่ได้เหี่ยวย่นในที่ใดที่1 24พระวรกายทั้งปวงปราศจากต่อมไฝปานและมูลแมลงวันยี่สิบห้าพระวรกายงามบริสุทธิ์เสมอกันทั้งส่วนบนและส่วนล่าง26พระวรกายงามบริสุทธิ์ปราศจากมลทินทั้งปวง27ทรงพระกำลังมากเท่ากับกำลังช้างพันกูฏ28มีพระนาสิกโด่ง29สันฐานพระนาสิกงามเฉล่ม30มีพระโอษฐ์ทั้งสองส่วนเสมอกันมีสีแดงงามดุจผลตำลึงสุก31พระทนบริสุทธิ์ปราศจากมูลมลทิน32พระทนขาวดุจดังสีสัง33พระทนเกลี้ยงสนิทไม่ได้เป็นริ้วรอย34พระอินทรีทั้ง5งามบริสุทธิ์35พระเขี้ยวทั้ง4กลมบริบูรณ์36พระพักมีลักษณะยาวสวย37พระปรางทั้ง2ดูเปล่งงามเสมอกัน38กับพุ้งพระปรางทั้ง2เต็มบริบูรณ์39ลายพระหัตถ์มีรอยอันลึก40
ลายพระหัตถ์มีรอยอันยาว41ลายพระหัตถ์มีรอยตรง42ลายพระหัตถ์มีรอยสีแดงสดสี43รัศมีพระวรกายเป็นปริมณฑลโดยรอบ44กระบอกพระเนตรกว้างและยาวงามสมกัน45ดวงพระเนตรประกอบด้วยประสาททั้ง5ผ่องใสบริสุทธิ์46ปลายเส้นพระโลมชาติทั้งหลายเหยียดตรง47พระชิวหามีสันฐานงาม48พระชิวหาอ่อนไม่ได้กระด้างมีสีแดงเข้ม49พระกันทั้งสองมีสันฐานยาวดุจกลีบปฐุมชาติ50ตบช่องพระกันมีสันฐานกลมงาม51พระเส้นเอ็นทั้งปวงเป็นระเบียบสละสลวย52แถวพระเส้นเอ็นทั้งหลายซ่อนอยู่ในพระมังสะไม่ได้หนุนขึ้น53พระเศียรมีสันฐานงามเหมือนฉัตรแก้ว54ปริมณฑลพระนราธโดยกว้างยาวสมกัน55พระนราธมีสันฐานงาม56พระขนงมีสันฐานงามดุจกันธนูที่โก่งไว้57พระโลมชาติที่พระขนงมีเส้นละเอียด58เส้นพระโลมชาติที่พระขนงล้มราบไปทางเดียวกัน59พระขนงใหญ่60พระขนงยาวสุดหางพระเนตร61ผิวพระมังสะละเอียดทั่วทั้งวรกาย62พระวรกายรุ่งเรืองไปด้วยสิริ63พระวรกายไม่มัวหมองผ่องใสอยู่เป็นนิจ64พระวรกายสดชื่นดุจดวงดอกปฐุมชาติ65พระวรกายมีสัมผัสอ่อนนุ่มสนิทไม่กระด้าง66กลิ่นพระวรกายหอมฟุ้งดุจกลิ่นกฤษณา 67พระโลมชาติมีเส้นเสมอกัน68พระโลมชาติมีเส้นละเอียด69ลมอัสสาสะปัสสาสะเดินละเอียด70พระโอษฐ์มีสันฐานงามดุจแย้ม71กลิ่นพระโอษฐ์หอมดุจกลิ่นอุบล72พระเกศาดำเป็นแสงเดี๋ยวเลยไปโคตร73กลิ่นพระเกศาหอมฟุ้งขจรตลบ74กลิ่นพระเกศาหอมดุจกลิ่นโกมล75พระเกศาทุกเส้นมีสันฐานกลมสลวย76พระเกศาดำสนิท77พระเกศามีเส้นละเอียด78เส้นพระเกศาไม่ยุ่งเหยิง79เส้นพระเกศาเวียนเป็นทักษิณาวัตร80ก็สุดท้ายครับพระเกศมาลาเป็นระเบียบขึ้นณส่วนบนพระเศียรนี่เกศตุมาลาอยู่ตรงนี้ครับนี่พระเกศหมุนดังขวาครับเป็นทักษิณาวัตรครับอ๋อครับนั่นก็เวลาที่เขาทำพระพุทธรูปปัจจุบันนี้มันก็มีหลายแบบที่ถ้าเราได้ศึกษาเกี่ยวกับพุทธลักษณะทั้งที่เป็นหลักและเป็นอนุพยัญชนะคือตัวเสริมเราก็จะเห็นได้ว่าพุทธบริษัทของเราทั่วโลกเนี่ยก็จะได้อ่านพวกนี้แล้วก็ทำคล้ายๆกันอย่างอาจารย์ไปดูอย่างพระยืนที่นครปฐมเนี่ยเขาเรียกว่ามีพระหัตถ์ถึงเข่าอะไรเนี่ยก็คือเขามีตำราเขาอยู่ครับตามตำราครับแล้วก็ในบางคราวเช่นเกี่ยวกับเรื่องฝ่าพระบาทฝ่าพระบาทถ้าเข้าใจดีก็คือจะต้องเท่ากันแต่ถ้าบางคนไม่เข้าใจก็คือทำให้เหมือนของมนุษย์ทั่วไปก็เป็นอันว่าพุทธศิลป์ก็สะท้อนถึงการศึกษามาอย่างดีแล้วก็ผู้ที่รจนาหนังสือปฐมสมโภชในระดับนี้ก็เรียกว่าค้นคว้าหนักเราต้องเคารพคนเขียนคือไม่ได้อยู่ที่เดียวกันมันจะไปอยู่ตามอรรถกถาก็เรียกว่าไม่ได้อยู่พระไตรปิฎกทีเดียวรวดแต่จะไปอยู่ในอรรถกถาต่างๆที่รวมมา
แล้วก็มีความละเอียดอย่างอะไรที่ของมนุษย์ธรรมดาที่มันเหม็นอย่างปากเหม็นได้อะไรได้เนี่ยตัวนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญอีกถ้าศึกษาค้นลึกออกไปความละเอียดว่าเคยปฏิบัติยังไงเคยถวายอะไรเอาไว้อะไรต่างเนี่ยก็จะแยกย่อยออกไปแต่จึงมีพระลักษณะดังที่ได้กล่าวมาครับผมครับกระวันละเอียดก็เอาเท่าที่จะติดหูติดตาหรือว่างๆก็ฟังย้อนใหม่ญาติโยมฟังย้อนอีกก็ได้หรือเราว่างๆก็นั่งศึกษาพวกนี้ไปก็จะได้ความศรัทธาเริ่มใสหรือศึกษาเพื่อการยั่งลงซึ่งความศรัทธาสืบไปสิ่งเหล่านี้ก็ได้มาด้วยบุญด้วยบารมีทั้ง30ทัศที่ได้สะสมมาดีแล้วจึงปรากฏแบบนี้ครับต่อไปครับต่อไปจะเป็นอาสัพพิวาจาครับเรียกว่าอาสัพพิอาสัพพิวาจาครับครับลำรัดอย่างอาหารครับพระบรมโพธิสัตว์เมื่อประสูติแล้วทรงทอดพระเนตรทิศทั้ง10มิทรงเห็นผู้ใดจะเสมอเหมือนพระองค์จึงบ่ายพระพักสู่ทิศอุดรเสด็จดำเนินไป79ทรงปลั่งสุรเสียงดุจเสียงเท้ามหาพรหมเปล่งทรงเปล่งสุรเสียงดุจเสียงเท้ามหาพรหมว่าอัคโคหมัสสมิโลกัสสะเชตโถหมัสสมิโลกัสสะเชตโถหมัสสมิโลกัสสะอัยมันติมาชาตินัตถิธานิปุณัพพโวแปลว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกดังนี้เพราะนั้นสำนวนที่เราจะพูดเราไม่ได้บอกว่าศูนย์แต่จะใช้คำว่าไม่มีการเกิดอีกใช่ครับนัตถิธานิปุณัพพโวครับภาษาบาลีคำนี้ปุณะก็แปลว่าอีกภาวะก็คือการเกิดอิธานิบัตินี้เนี่ยนัตถิธานิปุณัพพโวจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปฉะนั้นวิธีการใช้สำนวนในการพูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเนี่ยแต่เราใช้คำว่าไม่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยของความไม่เกิดคู่กับการเกิดถ้ามีเหตุปัจจัยของการเกิดครับธรรมดาพระบรมโพธิสัตว์พอประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาแล้วเปล่งสีหนาฏวาจาได้นั้นมีอยู่3ชาติคือ 1. ชาติที่อุบัติเป็นพระมโหสถ 2. ชาติที่อุบัติเป็นพระเวสสันดร 3. ชาติสุดท้ายที่อุบัติเป็นสิทธัตถะกุมารนี้ครับนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ของผมเหมือนกันครับพระอาสวะอาสัพพิพระอาสัพพิวาจานี้ประกอบด้วยองค์8ประการคือ 1. เจ่มใส 2. ชัดถ้อยชัดคำ 3. หวานกล่อมใจ 4. สนุสูตร 5. หยดย้อย 6. ไม่เครือไม่พร่าไม่แหบ 7. ซึ้ง 8. มีเสียงกังวานมนกการเวกครับผมครับต่อไปสหชาติวาจาเอาสหชาติต่อไปสหชาติครับสิ่งที่ชาติแปลว่าเกิดพร้อมกันครับสิ่งที่อุบัติในวันเดียวกับพระโพธิสัตว์เชิญเชิญครับในวันที่พระบรมโพธิสัตว์ประสูติมีสหชาติที่บังเกิดขึ้นในวันเดียวกัน7สิ่งมาจ้ะมาได้มาได้มาได้คือ1พระนางพิมพา2พระอานนท์3กาลุทายีอัมมาศ 4. นายฉันทะ 5. ม้ากันทกะ 6. ต้นพระศรีมหาโพธิ์และ 7. ขุมทองทั้ง4มุมเมืองวันนี้ต้นต๊อกไปล่วงไม่ไปอยู่แล้วรู้หน้าวันนี้ต้องแล้วนี่เขาเปิดยังเปิดแล้วเนี่ยเอามือดันมาไกลนี่ก็เปิดแล้วนะเอาควายนี้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 ควายง่ายของไม่ได้หวั่นสาถ้ามีสาเขาก็ใช่ไหม
หรือว่าอ๋อมาแต่นี้เดียวไปชั้นของโน้ต10ครึ่งอ้าวฮะอ๋อมาเจอดีได้ครับอ๋อได้ๆได้ยินเอาเท่านี้เดี๋ยวปิดคลาสก่อนกำลังเรียนหนังสือหนังอ่ะหนังรอนิดเดียวก็ไม่เป็นไรครับรอนิดเดียวแต่ก็เป็นว่าวันนี้เราก็ได้จบตรงที่สหชาติที่เกิดกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า7อย่างครับ7อย่างก็คงจะต้องปิดคลาสแค่นี้ก่อนนะเอาไหว้พระด้วยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเอามาถวายออกอากาศเสร็จก็ได้เอาข้อมาถวายครับสาธุอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโดจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลาครับขอบคุณครับก็เชิญเชิญมาวางได้เลยหมายออกอากาศเลยครับเอามาถวายได้เลยเอามาถวายวางตรงนี้สาธุสาธุสาธุเอาคนนู้มั้งน้องคนเล็กมั้งสาธุเอามายิ่งใหญ่มากเลยเอาแล้วก็รับพรถ่ายทอดสดด้วยเอาโยมโยมมารับมุมนี้ดีไหมเห็นไหมเป็นเรื่องมุมมั้งเอาคุกเข่าเหมือนกับยืนนะจะได้ชัดเจนหรือว่าเก้าอี้ไปนั่งสักมุมน้องก็ได้คนละตัวจะได้เห็นอ้าวกรวดน้ำดูน้ำยังอยู่ไหมอ้าวเอาน้ำนี้เปิดขวดกรวดซะเลยในมาในวาระอะไรกันบ้างวันเกิดของน้องตัวเล็กเหรอน้องนี่วันเกิดของน้องตัวเล็กเหรอลูกสาวพี่แมวลูกสาวคนไหนอ่ะคนไหนเกิดคนนี้อาจารย์จะทำบุญวันเกิดให้พิเศษกล้าทำบอกไม่รู้จะให้กราบแม่หน่อยจะกล้าไหมกล้าเลยถ้าของดีก็คุกเข่าตรงหน้าแม่แล้วก็จะให้ว่ากลอนตามทีละวักเป็นการทำบุญวันเกิดครั้งใหญ่เอาเลยเอาเลยที่เอาเลยครับครับคนในคนได้แหมคนได้รู้ต้องข้ามก่อนเอาพนมมือไว้ก่อนยังไม่กราบก่อนกว่าตามหน้าแม่คำนี้มีความหมายแม่มีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกล
น้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนน้ำใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดน้ำใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยเอาไปกราบบนเข่าเลยกราบสามครั้งบนเข่าแล้วแม่ก็กอดลูกครั้งหนึ่งใกล้ๆอวยพรอวยพรแล้วก็มีซอยมีแล้วก็ทอดใส่คอให้สาธุสาธุนั่งได้เก่งมากอยากให้พรพร้อมกันเลยนะมาเอาสาธุสุดยอดเลยสาธุครับเอาของพี่เดี๋ยวพี่กดตามตรงนี้เอาพี่กดเอาเก้าอี้ตั้งให้เอามาอันนี้แม่ยังเป็นอยู่กราบแม่แล้วไม่ต้องกวดน้ำให้ไม่ต้องกวดน้ำเพราะกราบจริงแล้วยังสดสดอยู่เลยยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยัตถามณิโชติรโสยัตถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโหสุขังพลังอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพลวัตโกวันนวัตโกโหตุสัพพตาทุกขโรคพยาเวราโสกาสันตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจเตชะสาชัยสิทธิธนังอลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยะสวาสัตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังข้อมงคลทั้งปวงจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาข้อเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสติภะวันตุเตขอความสุขสวัสดีสงบเย็นจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธออ้าวเป็นสุขเป็นสุขทุกคนนะ